การไล่จับเสียแป้งเนี่ยทําให้วิถีชีวิตของพวกเขาทํามาหากินยากขึ้นเนอกว่าคือคือมันมาถึงถึงยุคที่แบบว่าแล้วก็เริ่มมีคนพูดถึงความข่าวก็เริ่มไปเล่นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของป่าแห่งนี้เนอกว่าคือคือมันหมดแล้วอะคือรัฐบาลไม่ไม่สามารถที่จะมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรในหมู่ของของชาวบ้านได้แล้วเนอกว่าคือดักโทษหนีคดีเนี่ยนะครับมันถึงวันที่แบบว่าเนี่ยเห็นว่าคือ แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยสิ่งซึ่งจับได้มากที่สุดก็คือจับหมาที่เอาช่วยเสียแป้งอะไรแบบเนี้ยคือมันไปถึงขั้นที่ว่าชิบหายแล้วคือตอนนี้รัฐบาลแบบคือคุณไม่มีความความคุณไม่มีเขาเรียกอะไรแหละพวกรัฐบาลเราพูดอานาจรัฐอํานาจรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะมีคือถ้าเป็นสับทางรัฐศาสตร์คนไม่มีความสามารถในการในการผูกขาดอํานาจในการบังคับใช้อะ กฎหมายอะอคือทุกอย่างคือคนแม่งสนใจทุกเรื่องเว้ยและสนใจว่าทําไมรัฐล้มเหลวเว้ยแล้วมองว่าอาํานาจรัฐมันล้มเหลวเพราะมันซุ่มหนาาธรรมชาติไม่ได้เอาป่ะแล้วเรื่องเสียแป้งนี่แม่งคือเรื่องที่ยดแล้วว่ะหรือเรื่องสับเปลี่ปนกันคือแบบว่าเสียแป้งแม่งไปไหนเออตกลงรัฐบาลมึงทําใจที่จะเลิกจับได้หรือยังเพราะว่าชาวบ้านแม่งเริ่มเดือดร้อนนึกออกป่ะคือข่าววันนี้มันเป็นข่าวที่ว่าโหมึงเข้าไปตั้งกี่คนเนี่ยชาวบ้านแม่งหากินไม่ได้ต้องเปลี่ยนเวลา การกีดย,ยางอะไรของคือแบบคือถูกไหมชาวบ้านไม่ได้กลัวอะไร,รอ,อาจารย์ชาวบ้านกลัวตำรวจยิงเพราะ,ะเข้าใจผิดว่าเป็นเสียแป้ง <laughs> คือแม่งหาสัตว์ชาวบ้าน <laughs> เข้าไปทำบากินไม่ได้ <laughs> กลัวโดนตำรวจยิง